สวัสดีครับผมทอมอิสราครับผมอยากให้รู้ทุกเวลาที่มีที่อยู่ตรงนี้อยากรู้ทุกนาทีนี้มันจะมีความหมายอยากเจอทุกวันอยากมีเธอข้างกายก็สนุกเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าครั้งนี้ยากกว่าเดิมหน่อยหนึ่งก็คือจะเป็นโจทย์ที่แอบจะค่อนข้างไกลตัวสำหรับผมเลยนะแต่ว่าที่รับร้องเพลงนี้ครั้งนี้เพราะว่ามันเป็น challenge ตัวเองอย่างหนึ่งก็คือจริงๆแล้วว่าไม่ได้บอกว่ามันไกลตัวซะขนาดนั้นนะคือจริงๆแล้วมันอาจจะเราชอบฟังเพลงแนวแบบว่า vintage retro อะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าเราไม่เคยมีโอกาสได้ร้องเพลงแบบแนวนี้จริงๆจังๆเลยก็นี่น่าจะเป็นครั้งแรกของผมเลยที่ได้มีการร้องแล้วก็แบบเข้าห้องอัดจริงๆจังๆกับแนวนี้ครับก็คือคุยกันผ่านไปผ่านมาผ่านทางผู้จัดการนะฮะผมก็ไปฟังแบบนี้แล้วผมจะต้องร้องออกมาเป็นยังไงดีปกติเราเป็นคนร้องแบบเยอะเหลือเกินเยอะแบบ R&B แอดลิบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เพลงนี้มันจะต้องมีความที่แบบว่าซื่อสื่อสารแบบเข้าใจง่ายๆตรงๆเลยอะไรแบบเนี้ยใช่ครับแล้วก็แอบไปฟังการบ้านมาหา reference ฟังอะไรแบบเนี้ยครับก็ตอนแรกก็มาเทียบคีย์ก่อนครับหาคีย์ก่อนมาว่าจริงๆพอเดโมทำมาส่งมาก็จะเป็นอีกคีย์นึงเป็นคีย์ G มั้งครับแล้วก็สรุปเราปรับไปปรับมาก็คือเปลี่ยนไปจนเป็นถึงคีย์ B ครับผมก็ดูเข้าที่เข้าทางมากขึ้นสำหรับของผมนะครับก็เพลงนี้จริงๆแล้วเข้าใจง่ายๆเลยครับก็คือเปรียบเสมือนเรื่องราวย่อๆแล้วกันเนาะที่แบบว่าพระเอกกับนางเอกไม่ได้เจอกันในช่วงวัยที่กำลังเติบโตนะเขาก็รู้จักตั้งแต่ตอนเด็กๆนะฮะแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยต่างคนก็ต่างไปเติบโตจนวันนึงเขากลับมาเจอกันเพลงก็พูดอะไรประมาณนั้นครับก็คือแบบว่าเธออย่าหายไปอีกเลยกว่าที่เราจะได้เจอกันเนี่ยมันช่างแสนยากเย็นเหลือเกินฉันจะไม่ยอมให้เธอไปไหนอีกแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็ขออนุญาตฝากเพลงนี้ด้วยนะครับชื่อเพลงว่าโคตรจะรักนะครับประกอบละครเรื่องใจพิสุทธิ์นะครับผมรับรองว่าละครก็น่าติดตามและเพลงก็เป็นเพลงแนวเรโทรที่ฟังแล้วติดหูมากๆเลยยังไงก็ฝากทุกคนเชียร์ทั้ง2อย่างติดตามทั้ง2อย่างเลยนะครับ